ชื่อธิติพงศ์สุริวงศ์ครับเป็นคนสั่งลำดับที่85อายุ28ปีครับชื่อพนักงานแรงบันดาลใจที่ได้จากการสั่งคืออยากจะสั่งอะไรสักอย่างที่มีความหมายแล้วก็เป็นตัวหนังสือซึ่งก็ได้ไปเจอเว็บหนึ่งเขียนสั่งว่าทรงพระเจริญเป็นภาษาไทยแล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยคิดว่าโอเคอันนี้แล้วน่าจะแบบเหมาะสมกับเราครับ เหตุผลที่เลือกที่จะสั่งไปทำไมผมคิดว่าคำว่าทรงพระเจริญเนี่ยเป็นความหมายที่ผมว่ามันงดงามนะแล้วก็ถ้าพูดกันโดยรวมเนี่ยเราอาจจะหมายถึงพระองค์อื่นๆด้วยเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นความจงรักภักดีครับถ้าพูดถึงในหลวงคงมีคำเป็นล้านคำอยู่ข้างในครับมันเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ผมได้คือพระราชดำรัสอย่างหนึ่งที่พระองค์เคยตรัสไว้เคยบอกไว้ว่าอย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจจะเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้ครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงคนไทยทุกคนเกี่ยวกับพระองค์ท่านผมว่าอยากให้หลายๆคนหรือทุกคนเนี่ยทำตัวเองให้ดีวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างแล้วก็ดูแลสังคมนะครับดูแลประเทศนี้ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำตามในสิ่งที่พูดแล้วก็สิ่งที่แบบพ่อเคยสอนเอาไว้